เทคโนโลยีระดับโลกเหมือนกันปะเนี่ยเปรียบเทียบแป้งไฮบริดกับแป้งพื้นผิวใครจะอยู่ใครจะไปใครจะรอดใครจะบงใครจะยังไงออกมาเป็นปีแล้วยังไหวอยู่ป่ะนี่ออกมาแป๊บหนึ่งจะสู้เขาได้เปล่าเทคโนโลยีระดับโลกเลยเหรอแบรนด์คนดังกับแบรนด์ดังใครจะอยู่ใครจะไปติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้จ้าเทสกล้องกันไปเลยว่า15 Pro Max เนี่ยมันงานโปรดักชันเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมารีวิวเร็วๆเร็วๆนะครับกับแป้งไฮบริดก็คือเขาออกมาสักพักแล้วเป็นแป้งที่แบบกระแสแรงมากๆไวรัลสุดๆมาดูกันว่าณเวลานี้แป้งไฮบริดยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับมาเริ่มกันเลยตลับที่เต้มีก็คือเป็นตลับที่ซื้อเองเต้ซื้อเองก่อนที่แบรนด์จะส่งมาสปอนเซอร์นะครับก็เป็นการส่งมาให้เนาะแต่การรีวิวเรียวๆของเต้ก็คือรู้สึกไงพูดอย่างนั้นไม่มีบีทไม่มีอะไรทั้งนั้นเนาะเต้ใช้เป็นสี245ทุกคนเป็นสีเข้มสุดเป็นสีเข้มสุดที่แบบเหมือนจะเหลืองแต่ไม่เหลืองแต่ก็อมส้มมาทุกคนคือเต้ว่าสีเขามันแปลกๆนะแต่ก็เข้มประมาณนึงอุ๊ยตลับตอนนี้โยกและขนาดไม่ได้ใช้รู้สึกว่าตลับมันหลวมๆเป็นปะดูรีวิวไปเลยเดี๋ยวมาลงบนหน้าให้ดูกันเต้ใช้เป็นสี245หน้าเต้ก็คือจะมีรอยบ้างปะปายให้สีแป้งมันขาวขึ้นนะปกติเวลาทาลงบนผิวหน้ามันก็จะเข้มกว่าหน้านะหน้ามันขาวกว่าปกติไหมปกติลงแล้วมันไม่ขาวขนาดนี้ไหมที่เคยสวอตรีวิวไปขอลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะเนื้อแป้งเขายังมีความบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็เขามีเทคโนโลยี liquid in powder ทุกคนทำให้แบบแป้งเนี่ยมันเรียบเนียนกลืนเข้าผิวเหมือนแบบตรงพื้นอะประมาณนั้นเลยที่เขาเคลมมานะแต่ความรู้สึกเป้ก็คือยังไม่แบบยังไม่ได้เท่ากับการทารองพื้นจริงๆอะก็ยังดูมีความเป็นแป้งอยู่แต่เป็นแป้งที่แบบไม่ได้มีความเป็นแป้งหมายถึงว่าก็รู้แหละว่าเป็นแป้งอะแต่ก็ไม่ได้หน้าแป้งเหมือนแบบอื่นๆอะหน้าไม่แป้งดีกว่าเป็นแป้งที่ลงผิวแล้วแบบหน้าไม่แป้งเทคโนโลยี liquid in powder ทุกคนตัวเนื้อแป้งบางเบาจริงลงผิวแล้วแบบเป๊ะจริงแต่เรื่องสีได้ว่าตอนนี้มีปัญหาละรู้สึกว่าสีมันแบบไม่ได้เข้มกว่าผิวเต้แล้วเต้ใช้มา245นะเข้มสุดใครที่ผิวเข้มกว่าเต้ก็ต้องไปลองสวอตดีทุกคนได้ประมาณนี้ before after คือแบบผิวสัมผัสหลังลงอะหน้ามันไม่ได้ดูแมตต์ไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเป็นแป้งแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบเราลงรองพื้นนะทุกคนก็ยังรู้อยู่ว่าลงเป็นแป้งแต่มองไกลๆก็มันไม่หนามันบางเบามันปกปิดนี่ก็คือผลลัพธ์ของแป้งไฮบริดนะทุกคน before after ให้ดูกันแบบเรียวๆเลยว่าเต้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเนาะในคลิปวิดีโอนี้แป้งไฮบริดจากฝั่ง L'Oreal นะมาเจอแป้งไทยหน่อยเป็นไงอันนี้เป็นแป้งกลืนผิวของ KT นะครับ KT on stage เต้ใช้เป็นสีเข้มสุดเหมือนเดิมก็คือ05 Golden Tag ดูกันว่าเทคโนโลยี liquid in powder จะสู้กับเทคโนโลยีกลืนผิวได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณสมบัติค่อนข้างเคลมใกล้เคียงกันเดี๋ยวสวอตให้ดูก่อนนี่กลืนนี่สีแป้งนี่แบบเคที่จะออกเหลืองกว่าทุกคนเห็นป่ะมาลงบนผิวเลยลงบนแขนก็เท่านั้นสีเคที่รอดกว่าเพราะว่าเขาอมเหลืองทุกคนความอมเหลืองนี่ชนะทุกอย่างเลยนะถ้าคนผิวแทนอันนี้พูดแต่เรื่องสีนะทุกคนคือแบบเคที่อมเหลืองกว่าเรื่องสีเคที่แบบชนะไปเลยออกมาหลังกว่าแต่เทคโนโลยีกลืนผิวก็แบบมีความใกล้เคียงกับแป้งไฮบริดทุกคนเวลาลงแล้วผิวหน้าก็จะดูเรียบเนียนกลืนนิ่มไม่หนาไม่แป้งไม่โป๊ะแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกยิ่งผิวสวยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เทคโนโลยีอะไรมาอันนี้ก็แบบมาบอกความรู้สึกแบบเร็วๆที่ใช้มาเป็นประจำช่วงนี้ช่วงนี้หยิบแต่แป้งเคที่นะด้วยความที่เขาเหลืองแล้วก็สีเข้ากับผิวเต้ได้เป็นอย่างดีใครยังไม่เคยลองก็ไปลองดูนะเขามีสีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเต้ว่าใครเข้มกับเต้ก็น่าจะรอดนะเพราะว่าสีแป้งเขาค่อนข้างออกเหลืองเลยอันนี้ก็คือรีวิวฟูลรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนอันนี้ก็คือมาลองเปรียบเทียบกับแป้งไฮบริดให้ดูว่าผลลัพธ์การใช้ระหว่างแป้งไฮบริดแล้วก็แป้งออกเคที่ออสเตรเนี่ยของเป้เป็นยังไงบ้างพูดกันเรื่องสีนะเคที่กลืนไปเลยเคที่ชนะขาดแล้วก็เรื่องการปกปิดเต้รู้สึกว่ามีความปกปิดบางเบาพอกันการกลืนผิวกันเนียนเข้ากับผิวแล้วก็พอกันก็เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆแล้วกันว่าจะลองแบรนด์ไทยหรือแบรนด์ต่างประเทศอันนี้เลือกแล้วแต่สีแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ฟีเจอร์ฟังก์ชันเลยทุกคนอันนี้แค่มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยว่าผลลัพธ์การใช้งานของเต้เป็นยังไงบ้างเต้ไม่ได้เคลมว่าตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนแย่กว่ากันทุกคนเต้แค่มาลองผลลัพธ์ให้ดูว่าเต้ใช้แล้วได้ประมาณนี้จ้าเพื่อนๆชอบฟังไหนมากกว่ากันแป้งไฮบริดของ L'Oreal แล้วก็แป้งกลืนผิวของเคที่ทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้มีใครลองใช้ตัวไหนแล้ว
ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้เต้รีวิวตัวไหนอีกเปรียบเทียบกันอีกนะครับสามารถคอมเมนต์มาเข้ามาได้นะครับแล้วไงเจอใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย Big what big big what big big what big big what big 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 what